สวัสดีครับคุณนายครับสวัสดีค่ะคุณเคนวันนี้สบายดีนะคะสบายดีครับผมปวดหัวมากเลยครับที่นี่ค่ะวันนี้มาคนเดียวอ๋อใช่ครับผมพอดีอาจารย์ติดธุระทางราชการนะครับผม คือก่อนอื่นเลยต้องท้าความก่อนว่าเคนมีอินสปิเรชันจากอาจารย์นะครับผม คือติดตามผลงานอาจารย์มานานแล้วแล้วก็เข้าไปดูในบล็อกเนี่ยเห็นอาจารย์ถ่ายรูปที่ Holiday Inn ที่นี่ไว้แล้วสวยมาก ก็เลยมาตามรอยอาจารย์นิดนึงครับผมเพราะว่าคอนเซ็ปต์ของโรงแรมค่อนข้างที่จะเน้นเรื่องความสะดวกสบายอ๋อครับผมแล้วคือที่นี่เนี่ยมีห้องพักประมาณกี่ห้องครับห้องพักที่นี่ทั้งหมด367ห้องนะคะก็มีทั้งหมด5รูมไทยเริ่มต้นต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าคอนเซ็ปต์ของที่นี่ห้องพักทุกห้องเห็นทะเลหมดเลยอ๋อจริงไหมครับใช่ค่ะแล้วก็คอนเซ็ปต์ที่เป็นกิมมิคของโรงแรมคือเราเน้นในเรื่องของ Family ก็จะมีห้อง Family Room ซึ่งจะเป็นห้องสำหรับน้องๆที่สามารถคอนเนคกับครอบครัวของคุณพ่อคุณแม่ได้สมมติว่าเรามาหลายท่านใช่ไหมครับผมสามารถเปิดประตูถึงกันได้หมดเลยใช่ค่ะสุดยอดมากๆเลยแล้ว อย่างที่เราทราบกันดีว่า Holiday Inn มีหลายที่ใช่ไหมครับใช่ค่ะอย่างที่นี่เนี่ยที่พัทยาเนี่ยมันจะมีความพิเศษหรือแตกต่างจากHoliday Inn ที่อื่นยังไงด้วยความพิเศษของโลเคชันอย่างพัทยาเป็นเมืองที่เป็นสีสันอยู่แล้วโรงแรมเราก็จะมีเป็นความลูกครึ่งคือระหว่างวีคเดย์เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของลูกค้าที่มาประชุมสัมมนามาพักทำงานส่วนศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นในส่วนของ Family ด้วยโลเคชันของพัทยาเองเนี่ยเป็นโลเคชันที่ดีแล้วก็ความใหม่แล้วก็ความแปลกแล้วก็ด้วยดีไซน์เนี่ยของเราเน้นเหมือนการกลับมาพักผ่อนที่บ้านฉะนั้นด้วยดีไซน์ของเราก็คือจะเป็นเรียบแล้วก็เก๋แล้วก็ดูได้นานๆเป็นแบบโมเดิร์นและซิมเปิลไปในตัวคือเหมือนกับว่าไม่เบื่อง่ายอะไรนี้ใช่ไหมครับสบายตาใช่ด้วยสีที่ไม่โดดเด่นแล้วก็ไม่ฉูดฉาดเกินไปเป็นสีฟ้าทะเลสีฟ้าทะเลให้เข้ากับคอนเซ็ปต์ของพัทยาคือไม่ว่าจะมาประชุมมาท่องเที่ยวคือที่นี่มีฟาซิลิตี้ที่แบบว่ารองรับหมดเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วมาเรื่องของกินกันบ้างดีกว่าได้ทราบว่าที่นี่เนี่ยมีห้องอาหารหลายห้องอยู่ใช่ไหมครับใช่ค่ะที่นี่ของเราจะมีทั้งหมด5ห้องอาหารก็จะมีที่คาเฟ่จีจะเป็น All Day Dining แล้วที่เรานั่งอยู่ตรงนี้คือ Flow ที่จะเป็นในส่วนของลักษณะของ Daily เป็นลักษณะเทคเอาเวย์ชากาแฟแล้วก็เบเกอรี่แล้วก็จะมีฮาวาน่าที่เป็นคอนเซ็ปต์เป็นแบบคิวเบียนสไตล์อ๋อเป็นยังไงครับผมเป็นคิวเบียนก็คือลักษณะสีพื้นไม้เราจะเป็นพื้นไม้สำหรับฟลอเต้นซาลซ่าแล้วก็ในลักษณะของสีที่ให้จะเป็นเหลืองแล้วก็จะมีชานเดเลียสีแดงที่เป็นคอนเซ็ปต์ของคิวเบียนค่ะโหสุดยอดมากเลยน่าจะอลังการเลยใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวต้องไปดูกันตามไปดูว่าอาจารย์แวะไปดูที่ไหนบ้าง